แต่ปัจจุบันเนี้ยผมให้ท่อง7หมู่ไม่ใช่5หมู่แล้ว7หมู่เลยฮะคือ3หมู่พูดไปแล้วคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันครับอีก2หมู่เนี่ยเกลือแร่วิตามินเนี่ยมันได้จากผักตอนนี้ผักเนี่ยมันจะให้อีก2หมู่ที่สำคัญคือหมู่ไฟเบอร์ซึ่งใน3หมู่นี้ไม่มีเลยนะไฟเบอร์ Fiber, แล้วก็อีกหมู่นึงก็คือเรื่องของเอนไซม์สัปดาห์ก็แบ่งใส่ถุงเล็กๆใส่ในช่องฟีดดึงมาเช้าละถุงเช้าละถุงมาละลายกินคนบางคนบอกว่าเขาไม่กินข้าวขาวเพราะมีความเชื่อหรือบอกกันมาตลอดว่ากินข้าวกล้องแล้วมันมีประโยชน์ก็กินข้าวกล้องแต่ทำไมยังอ้วนคือความรู้เนี่ยมันเหมือนตาบอดคำช้างอ่ะคือไปจับตรงไหนก็คิดว่าเป็นแค่นั้นคือไม่ได้มีความรู้พอที่จะมององค์รวมคือเรากินข้าวเนี่ยสิ่งที่ร่างกายเราได้รับเนี่ยก็คือแป้งซึ่งต้องผ่านกระบวนการย่อยให้ได้น้ำตาลครับตอนนี้ถ้าเรากินข้าวขาวเนี่ยมันจะย่อยเร็วเกินไปเราจะได้น้ำตาลเนี่ยเร็วเกินไปซึ่งน้ำตาลไม่ชอบอะไรที่มันพรวดพราดชอบแบบค่อยๆได้ค่อยๆใช้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องมันก็จะชะลอแต่ว่าโอเวอร์ออลเวลามันย่อยหมดอ่ะมันได้แป้งมันได้น้ำตาลเท่ากันแหละแต่ว่ามันจะชะลอไปแต่สิ่งที่เป็นเครดิตของข้าวกล้องเนี่ยก็คือสารอาหารเยื่อหุ้มข้าวจมูกข้าวมันก็จะมีโปรตีนที่สูงขึ้นมีไขมันที่ดีจากเยื่อหุ้มข้าวมีไฟเบอร์มีองค์ประกอบอันนี้เราพูดถึงในแง่ของสารอาหารที่มันครบถ้วนที่มันไม่ถูกทำลายทิ้งที่อยู่ในข้าวกล้องที่อยู่ในข้าวกล้องที่มันมีเครดิตครับแต่กินเยอะมันก็อ้วนเหมือนกันแหละแต่ส่วนที่ไม่มีเครดิตมันก็เหมือนกับข้าวขาวข้าวขาวคือมันจะค่อนข้างเพียวเป็นแป้งซึ่งก็ถ้าเรารู้จักกินให้ควบคุมไม่พอดีมันก็ไม่เป็นพิษหรอกตอนนี้หมอที่จะมานั่งจัดสมดุลให้เราไม่มีก็พูดกำปั้นทุบดินอ่ะกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วคุณไปแปรฟาร์มเองอย่างคาร์โบไฮเดรตแป้งน้ำตาลเนี่ยเราควรกินวันละปริมาณเท่าไหร่ถึงจะพอดีโอเคอันเนี้ยผมให้มองที่แคลอรี่เป็นหลักก็เริ่มปวดหัวแล้วเริ่มปวดหัวแล้วพอเป็นหน่วยตัวเลขเริ่มปวดหัวแล้วก็เราก็คิดเป็นทัพพีง่ายๆแล้วกันทัพพีแล้วกันก็อย่างวัยกลางคนวัยกลางคนนะของคุณธีระเนี่ยเนาะ50กว่า60ประมาณนี้นะก็ประมาณสักถ้าไม่เป็นเบาหวานนะไขมันไม่เสียนะครับคุณก็ได้ประมาณสักมื้อละ1ทัพพีมื้อละ1ทัพพีสามมื้อก็3ทัพพีข้าวนะแต่นี้ไอเนี้ยมันจะให้คาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่าให้น้ำตาลที่พอดีครับแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ได้คาร์โบไฮเดรตอีกประเภทหนึ่งที่เกินแล้วเกิดโทษเลยก็คือประเภทน้ำตาลน้ำตาลนี่ก็มาในสารพัดรูปแบบแล้วสมัยนี้ครับทั้งเป็นเรื่องของเครื่องดื่มเครื่องดื่มเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยเรากินกาแฟเย็นแก้วเนี่ยมาทั้งไขมันมาทั้งโปรตีนมาจากนมมาจากน้ำตาลในนมมาจากน้ำตาลที่ชงใส่อันนี้อีกโดยเราไม่รู้ตัวแล้วก็อะไรนะผลไม้ที่หวานครับพวกเมืองไทยนี่เราเป็นประเภทเมืองผลไม้หวานน่ะผลไม้หวานของเมืองไทยเยอะมากกว่าเราคนก็ไปยึดอีกเหมือนยึดข้าวกล้องว่ากินเยอะดีกินผลไม้เยอะดีกินมาเยอะดีแต่ว่าคนเราเนี่ยไปตลาดแล้วก็เลือกผลไม้หวานถูกไหมไม่หวานแล้วก็คัดออกแล้วก็กินเยอะอีกมันก็กลายเป็นพิษจากน้ำตาลอีกอันนี้ก็คือการเกินไปอีกแล้วก็จะเกิดระบบที่เสียตามมาระบบการไปกระตุ้นตับอ่อนให้ทำงานหนักทำให้ตับเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินไปเป็นไตรกลีเซอไรด์มันว่ายาวเลยพวกนั้นเพราะฉะนั้นในความรู้ที่เราให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยมันลึกขนาดนี้ไม่ได้เราก็ต้องตั้งเป็นแบบเหมือนหลักง่ายๆให้เขาจำวิธีการผมก็สรุปเปี้ยงเลยพอเราอายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยให้คุณกินผักน้ำไปก่อนกินผักน้ำก่อนเพื่อไปบล็อกกิเลสก่อน คุณจะได้กินแป้งไม่เกินกินโปรตีนไม่เกินกินไขมันไม่เกินแล้วก็ในผักเนี่ยมันจะมีอาหารอยู่2หมู่หลักคือหมู่วิตามินแล้วก็เกลือแร่ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมให้ท่อง7หมู่ไม่ใช่5หมู่แล้ว7หมู่เลยฮะคือ3หมู่พูดไปแล้วคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันครับอีก2หมู่เนี่ยเกลือแร่วิตามินเนี่ยมันได้จากผักตอนนี้ผักเนี่ยมันจะให้อีก2หมู่ที่สำคัญคือหมู่ไฟเบอร์ซึ่งใน3หมู่นี้ไม่มีเลยนะไฟเบอร์ Fiber, แล้วก็อีกหมู่นึงก็คือเรื่องของเอนไซม์เอนไซม์ก็คือเราต้องกินของสดที่ไม่ผ่านความร้อนครับเพราะเอนไซม์เนี่ยมันจะเป็นตัวออร์แกไนเซอร์คือไปควบคุมหมดเป็นนักจัดการอะไปซ่อมแซมตัวเราตรงนู้นตรงนี้เป็นผู้ควบคุมเราได้จากผักเพราะอย่างอื่นเรากินสดไม่ได้กินข้าวดิบก็ไม่ได้กินเนื้อดิบก็ไม่ได้ก
กินไขมันที่ไม่ปรุงก็ไม่ได้เราได้ของสดเนี่ยผ่านกระบวนการกินผักแล้วถ้าเรากินก่อนอาหารอื่นอันนี้มันก็จะได้เต็มๆก่อนได้อีก4หมู่4หมู่ในประเภทเดียวเลยแล้วก็เป็นอาหารถ่วงดุลแล้วเป็นอาหารที่เป็นนักจัดการเป็นอาหารที่แต่ว่าเราส่งเสริมแต่คุณมันควรจะเป็นผักสดใช่ไหมฮะคือถ้าผักสุกเนี่ยมันจะขาดเอนไซม์มันจะขาดตัวนี้ละขาดตัวนี้แต่ว่าก็ไม่ใช่ของเสียนะแต่เพียงแต่ว่ามันขาดไปประโยชน์มันน้อยกว่าประโยชน์มันน้อยไปวิตามินบางประเภทเช่นวิตามินซีถูกทำลายหมดอย่างเงี้ยครับยังผักเนี่ยคุณหมอบอกควรกินก่อนอาหารทั้ง3มื้อใช่ไหมครับทั้ง3มื้อถ้าทำได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากแต่นี่ลงรายละเอียดอีกนิดนึงผักเนี่ยอะไรก็ได้ใช่ไหมหรือว่าคุณหมอจะแนะนำมันควรจะเป็นผักประเภทไหนอะไรยังไงคือประเภทผัก3อย่างผัก5อย่างเนี่ยไม่แนะนำเลยซ้ำซากผัก3อย่าง5อย่างคือเดี๋ยวนี้มันจะมีสูตรไงกินผักไอ้นู่นดี3อย่าง5อย่างถั่ว5สีอะไรเงี้ยไงมันเป็นเรื่องที่ไปปลูกฝังสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยร่างกายมนุษย์เนี่ยมันต้องการความหลากหลายเพื่อจะได้ครบนะในสารอาหารในวิตามินในแร่ธาตุเนี่ยได้ครบและเปิดโอกาสให้มันขจัดของเสียคือทุกอย่างที่เรากินเนี่ยมันมีของเสียติดมาถ้าเราไปกินซ้ำเนี่ยของดีก็ได้อยู่แค่นั้นแต่ว่าของเสียมันจะขจัดไม่ทันแล้วเราปลูกฝังให้คนกินหลากหลายสร้างความรู้ที่ถูกเนี่ยมันก็จะไม่เกิดพิษไอ้ดีก็ได้ครบไอ้เสียก็ขับทันเพราะนั้นผักที่ดีที่สุดเนี่ยกินให้มันซะทุกอย่างผักใบฝักดอกผลหัวกินให้ครบหมดผักไม่ใช่ว่ามีแต่ผักใบคะน้าประกาศขาวฟังตุ้งผักบุ้งนะให้คิดถึงมะเขือฟักแฟงแตงฟ้าบวบน้ำเต้าหัวหอมกระเทียมอะไรพวกนี้มันกินให้ครบหมดให้มันหลากหลายเข้าไว้ใช่สำหรับคนที่แบบกินผักยากโอ้กินทุกมื้อกินก่อนอาหารด้วยกินยากครับใส่น้ำสลัดที่มันมีรสชาติหวานๆหน่อยพอไหวไหมฮะพอได้ไหมพอได้ก็ยังถือว่าก็ยังได้ทานบ้างไปถ่วงดุลบ้างหรือใช้วิธีการปั่นอันนี้ง่ายสุดเลยปั่นเลยปั่นดื่มเลยฮะปั่นดื่มนี่ก็จะมีวิธีเทคนิคง่ายๆก็คือผักเนี่ยเราเหลืออะไรในตู้เย็นที่กินได้เนาะที่กินสดได้อะแล้วเราไม่เหม็นไม่ขึ้นไส้อะปั่นเลยง่ายสุดแล้วก็ใส่ผลไม้ไปนิดนึงไม่ต้องหวานเนาะสัดส่วนผักเนี่ยสัก 80% ผลไม้สัก 20% สูตรคร่าวๆถ้าบีบมะนาวนิดจะอร่อยใส่เกลือนิดนึงจะพอดีแล้วเราก็ปั่นทิ้งไว้เลยในตู้เย็นถ้าเก็บไว้กิน1สัปดาห์ก็แบ่งใส่ถุงเล็กๆใส่ในช่องฟีดดึงมาเช้าละถุงเช้าละถุงมาละลายกินอันนี้กินเพื่อเขาเรียกว่ากินเพื่อบำบัดอาการขาดทั้งหลายอ่ะเอนไซม์นี้ได้ครบหมดเลยอาจจะเป็นตัวนำร่องมันครับแล้วก็เขาเรียกว่ากะโปรตีนให้แม่นเทียบกับสภาพไตตัวเองด้วยนะต้องไปเช็คไตดูโอ้โหมันละเอียดมากละเอียดแต่ว่าเรียนรู้ครั้งเดียวคุณธีระมันไม่ใช่ว่าเรียนแบบต้องเป็นตำราเล่มๆอะไรมันเรียนเพื่อตัวเราอ่ะพอตัวเราเนี่ยเราก็จะมีฟอร์แมตการกินการใช้ชีวิตแล้วเราก็จะคงภาวะอย่างนี้ไว้ได้นานมันโหเราไปเรียนจนจบปริญญานี่เรียนตั้งกี่ปีอะถ้าเรานับตั้งแต่ประถมดีไหมใช่นับปีไม่ถูกอะ10 กว่าปีอะเราเรียนเพื่อจะดูแลตัวเองเนี่ยไม่เกิน7 วันเรารู้เรื่องหมดเลยก็จะชำนาญแล้วแล้วเราก็จะมีชีวิตที่ดีอะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นความสำคัญแล้วเราก็ไม่ลงทุนเวลาป่วยเราก็ไปหาหมอกินยาแล้วก็ยาเนี่ยไปคุมอาการของโรคคุมไปสักพักหนึ่งมันคุมไม่อยู่แล้วก็เพิ่มยาพอเพิ่มยาหมอก็เป็นคนปรับยาให้แล้วก็มีหน้าที่กินตามฉลากข้างซองเรารู้แค่นี้เองมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ